ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับการขับขี่ประหยัดน้ำมันจากโตโยต้า1น้ำมันเชื้อเพลิง1ลิตร27กิโลครึ่งว้าวสุดยอดครับเอาละครับคู่ชิงชนะเลิศมวยไทยมาราธอนครับแชมป์สนามที่4ครับเงินรางวัลเงินสด1ล้านพร้อมรถโตโยต้าวีโก้แชมป์อีก1คันครับเอาละครับเข้มกับสิริมงคลสิบอานุภาพไปพบไทยแล้วครับเข้มข้นมากนะครับตอนนี้นะครับไม่มีการเกรงกลัวศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งสิ้นแล้วครับตอนนี้สิริมงคลอาจจะชื่อเสียงเป็นรองสักนิดนึงนะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือบนเวทีนี่ไม่ต้องห่วงครับแม่ดีกรีนี่แชมเปี้ยนหลายเส้นครับเคยเป็นแชมป์โตโยต้ามาราธอนมาแล้วโอ้เรียกว่าสู้อย่างเหยียดแน่นอนครับวันนี้เป็นแชมป์มาราธอนโตโยต้าสนามที่2เมื่อปีที่แล้วครับปี54สำหรับสิริมงคลสินอนุภาพแต่ว่าเข้มแม่ชั่วโมงนี้เขาสดนะครับทั้งแชมป์มวยไทยโลกแชมป์ไทยไฟท์แต่ว่าช่วงชกนั้นสิริมงคลไม่เสียเปรียบครับโอ้สดหนึ่งล้านกับหนึ่งรถครับดูความเจ็บปวดนะครับสิริมงคลสิทธิ์อนุภาพบางไฟที่ชกมันเลือดเปลืออาบเลยทีเดียวแต่ว่าก็เบียดแซงเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้บ่อยๆเลยทีเดียวนะครับรองชนะเลิศนั้นจะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทนะครับโอ้โหหลุมหนักของเข้มศอกกระจกสั้นนะครับต้องดูครับสิริมงคลแรงมาแล้วแรงไปไหมโดนตีครับโอ้2เม็ดโอ้โหจอดล่างโอ้โหหลุดลูกนี้แม่เสียหายเลยครับโอ้โหหลุดทีเดียวนี่เจ็บเลยครับสิริมงคลถือว่าเจอหนักแล้วนะครับการเปิดเกมเร็วของสิริมงคลนะครับจะได้ผลหรือเปล่าตอนนี้ติดในที่ถนัดของสิริมงคลก็คือเข่าแล้วครับเข้มนี่กับประเภทหนักแรงหนักแรงนะครับทั้งหมัดทั้งศอกทั้งแข้งก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่ครบเครื่องนะครับสำหรับเข้มต้องยอมรับว่าสิริมงคลเป็นรองนะครับแต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าเข้มนั้นดีกรีอย่างที่เรียนครับแชมป์โลกมวยไทยกับแชมป์ไทยไฟนี่การันตีวันนี้นะครับเอาเวลาเทพชมพูนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครปอตรีปอโทปอเอกโดยดร.ชันชัยชัยรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาคุณอธิการบดีแล้วก็ขอบคุณดร.พิเศษไพฑูรย์นะครับโยมทศิลป์อาบุญเกียรติศักดิ์เกียรติด้วยครับลูกเด็ดขาดนั้นดูว่าเข้มนั้นเตรียมมาพร้อมนะครับต้องรอลุ้นครับต้องลุ้นว่าสิริมงคลครับชมองบินชั่วโมงนี้อาจจะเป็นรองแต่ว่าลูกแม่ลูกเด็ดขาดอยู่ตรงไหนครับภาพช้าครับยก1ยกแรกหนักหนักทั้งนั้นนะครับลูกหนักนั้นก็ถือว่าเข้มก็หนักนะครับในขณะที่สิริมงคลอาจจะได้ช่วงที่ยาวกว่าโอ้โหลูกนี้ถ้าโดนลึกอีกสัก2นิ้วนี่เข้ากระโดงคางครับลูกนี้หลุดครับแล้วเจ็บเลยครับดูนะครับตวัดขึ้นไปครับซ้ายและขวาสวนผู้บริหารโตโยต้านะครับส่งกำลังแรงใจไปเชียร์อยู่ขอบคุณบริษัทคอมมิสโปรดักต์จำกัดจักรพันธ์ตราโพยเซียนรวมพรีเวลเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลมีเวียคอมเมนธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทแสงไทยเมดิคัลจำกัดยกที่2มาเทพบุตรกับสิริมงคลมาดูว่าสิริมงคลจะทำได้หรือเปล่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับสิริมงคลยังไงก็เป็นรองจะต้องบุกกระหน่ำเลยทีเดียวแต่ว่าแลกหมัดแลกศอกกันนี่ได้เห็นแน่ครับแผลแตกแต่ว่าแฟนหมัดมวยไม่ต้องเป็นห่วงครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์เอกราชทองบริสุทธิ์ครับจากโรงพยาบาลซานโตโรหัวหินบอกว่าอุ่นใจได้เลยครับหมอเอกราชให้เกียรติมาเป็นหมอสนามอยู่ที่ข้างเวทีนี่การรักษายอดเยี่ยมเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับนายกอบจของเรานะครับคุณบุญเลิศบูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนะครับคุณทัศนัยบูรณุปกรณ์รองนายกเทศมนตรีนะครับคุณชาตรีเชื้อมโนชาญก็วันนี้มาร่วมชมด้วยนะครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ชูรูม21แห่งนะไป17แห่งแล้วก็สมบูรณ์ตะบนเจ้าพระยาไปทุกวันคู่ทางยามาวินมโนดักแฮร์
ทิฟฟี่แล้วก็ชกอาพารากอนด้วยนะครับโอ้เชิงรับขอบเข้มมีเหนียวแน่นจริงๆนะครับทำเอาสิริมงคลถึงแม้ว่าช่วงชกจะยาวกว่าได้เปรียบในช่วงชกแต่ว่าพอเข้าไปใกล้และเข้าไม่ถึงนะครับต้องยิงยาวครับยิงยาวยิงยาวครับซ้ายกับขวาต้องเดินให้ติดสิริมงคลหัวที่ทางโอเชียนคาบาน่าโคลาเซ่รัชดานะครับทิ้งฟูนน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพด้วยยกที่สองครับครับเราต้องขอขอบคุณโตโยต้านะครับแล้วก็ CEF นะครับที่ร่วมกันจัดซึ่งปีโต้แชมป์ฉลอง50ปีโตโยต้าและคาราบาน CEF ก็เรียกว่าเป็นการปลุกกระแสวงการมวยครับในรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสนามสุดท้ายของปีนี้ครับสนามสุดท้ายสนามที่5ไปที่นครราชสีมาครับน้องชาวโคราชเตรียมพบกันนะครับเดือน1พฤศจิกายนนะครับวันที่1ไปโคราชครับนครราชสีมาปิดท้ายสนามที่5มาที่เชียงใหม่ปีนี้โอ้โหดูแล้วอุดมสมบูรณ์นะครับน้ำท่าก็ไม่มาด้วยนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองจริงๆเลยที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับปีนี้น้ำลงช่วงตอนกลางกับตอนล่างครับทางเหนือสบายใจได้แล้วนะครับตอนนี้เราดูซุปเปอร์สตาร์นะครับคนปัจจุบันก็คือเข้มสิทธิ์สองพี่น้องแต่ถ้าอยากจะดูซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลครับสมรักษ์คำสิงหรือว่าตอนนี้ใช้สีเสื้อเป็นสมรักษ์ทอเทพสุทินจะชกจริงนะครับชกจริงในวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคมนี้ครับกับศึกวันมิตรชัยโดยคุณสุเมธซื่อสัตย์บงกตเรียกว่ามีชิงเงินรางวัลกันกว่า5ล้านบาทเลยทีเดียวที่ราชดำเนินนะครับครับเวทีมวยราชดำเนินวันที่4ครับผ่านไป2ยกโอ้โหงานหนักครับรู้สึกขาจะเจ็บด้วยครับโตโยต้านะครับวันนี้ภาพช้าครับเดินแล้วมาแทงด้วยซ้ายครับเข้มต่อยเชิงรับเหนียวแน่นมากนะครับตรงนี้หลุดนะครับแฟนมวยทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ถือว่าเชียงใหม่ได้เป็นเมืองท่องเที่ยวครับเชิญครับปลายปีขึ้นมาครับที่นี่อากาศเย็นสบายสบายอีกที่หนึ่งครับที่เทพสถิตนะครับอุทยานป่าหินงามบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินั้นที่นั่นเย็นทั้งปีเขาดาวที่นั่นนะครับยกสุดท้ายใครเป็นแชมป์มาดูนะครับว่าสิริมงคลจะทำได้หรือเปล่าแล้ววันนี้นะครับชาวฟ้าทะเลครามนะครับอาหารทะเลตรงครับคือตรงข้ามกองบินว่างั้นเถอะโต้งนี่โอ้ยนี่มาจากสุสักฮอลเลยนะครับชาวฟ้าทะเลคามที่เชียงใหม่แล้วก็ออสินกรุ๊ปนะครับเชียงใหม่โครงการใหม่นะครับโดยคุณประกรณ์บุรณุปกรณ์ด้วย053นะครับโทรศัพท์แล้วก็295666ครับหนักมากครับสิริมงคลเจอแผนรับแผนป้องกันตัวเข้มชนิดเข้มทุกตารางนิ้วแล้วนะครับจะเป็นผู้แพ้นะครับแต่ว่าเงินรางวัลอีก 500,000 บาทเรียกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าใครก็อยากจะเป็นผู้ชนะแหละครับเงินรางวัล1ล้านบาทพร้อมกับสุดยอดรถกระบะนะครับ Toyota Hilux Vigo อีก1คันต้องลุ้นสิริมงคลลูกเด็ดขาดครับนี่ๆลุ้นไม่ออกแล้วตอนนี้โดนฟัดอย่างนี้ลุ้นไม่ออกแล้วน้องไปไหนพี่ไปด้วยสรุปแล้วเนี่ยงานนี้เหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับแล้วเหลือเวลาไม่เยอะด้วยครับนี่แหละครับไฮรัลวีโก้นะครับแชมป์ยอดขาย6ปีซ้อนๆเลยทีเดียวของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม21แห่งหลังกันไทย17แห่งโดยคุณวิเชียรนะครับสมรภพโรจน์แล้วก็ยาอมโทซิลอมชินยาบริษัทมิลิเมตรด้วยครับโอ้ซ้ายตวัดก้านคอแล้วก็เก็บอาวุธครับก็อาวุธออกไม่เยอะครับแค่ยกนี้เน้นไปที่การเก็บอาวุธของคู่ต่อสู้มากกว่าเป็นงานเหนื่อยใหญ่เลยครับเจอโจทย์ยากแล้วครับก็ยากทุกยกครับตั้งแต่ยก1ยก2ยก3แต่ว่ามาถึงยก3นั้นสิริมงคลเจอโจทย์ยากขึ้นเป็นมากกว่ายก1หลายเท่าแล้วก็ในนามของบริษัทพิธีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยประธานบริษัทนะครับคุณวิรัตวชิรัตนวงศ์นะครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมกันสนับสนุนด้วยดีมาตลอดแล้วก็สนามนี้นะครับสนามต่อไปก็ที่โคราชวันที่1ที่7นะครับในช่วงเช้าๆเรามาดูนะครับว่าคมพยัคฆ์นะครับ CP เพชรมาศไปป้องกันแชมป์โลกในรุ่นไลฟ์ไฟเวทของสภามวยโลกกับเฮอร์เนเดสถึงถิ่นนะครับที่เม็กซิโกเลยอยากจะขอแรงเชียร์แรงใจจากพี่น้องชาวไทยครับเนื่องจากว่าคมพยัคฆ์ตอนนี้ถือว่าเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวของสภามวยโลกของเมืองไทยนะครับก็ครั้งนี้เจอศึกหนักครับ
เดินทางไปป้องกันตำแหน่งยังประเทศเม็กซิโกครับจบแล้วครับคู่ชิงชนะเลิศแม่ชูกำปั้นเลยครับสำหรับเข้มแต่ว่าศิริมงคลดูมีอาการเดินเข้ามุมนั้นมีเจ็บที่ขาครับเราจะพักสักครู่นะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ครับมวยรอบมาราธอนผู้ชิงชนะเลิศศอกขวาสั้นๆนี่น่ากลัวมากนะครับสำหรับเข้มแต่ว่าศิริมงคลก็ทนได้นะครับแต่ว่าจัดหนักเนี่ยครับลึกอีก2นิ้วนี่ไม่ทราบว่าจะยืนไหวไม่ไหวครับเพราะการสับศอกสั้นระยะใกล้ๆแล้วสับได้องศาได้วงสวิงแบบนี้โดนนี่มีสิทธิ์สลบได้เลยนะครับศิริมงคลก็ต่อยเชิงรุกที่สมศักดิ์ศรีครับแต่ว่าลูกป้องกันตัวการดึงหลบของเข้มนั้นทำได้ดีก็มวยระดับแชมป์มวยไทยโลกและแชมป์ไทยไฟปี2011นั่นแหละครับเป็นดีกรีของเข้ม2พี่น้องซึ่งทำให้วันนี้นั้นโดดเด่นมากนะครับตั้งแต่รอบแรกนี่เป็นทั้งหมดครับซ้ายก้านคอยังอยู่ครับแข็งแรงนะครับสภาพฟิตศิริมงคลโดนหนักๆแต่ก็ยืนอยู่ได้แล้วก็ท้ายที่สุดครับเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการอรันรุ่งกลางกรรมการราเชนพรประสิทธิ์กรรมการณรงค์ศักดิ์สร้อยวิเชียรให้สิริมงคลแดง27ให้เข้มน้ำเงิน30แต้มทั้งหมดนะครับเป็นอันว่าฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะนะครับก็ชนะเลิศของมวยรอบวีโก้แชมป์ฉลอง50ปีของโตโยต้าแล้วก็ CPF นะครับวันนี้ในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายฤทธิพงษ์เตชะพันธ์พร้อมทั้งนายกอบจนะครับคุณบุญเลิศบุรณุปกรณ์ผู้อำนวยการฝ่ายเขตการขาย2บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณบินสินรุ่งเรืองนะครับให้เกียรติคาดเข็มขัดของศึกวีโก้แชมป์ฉลอง50ปีของโตโยต้าแล้วก็คาราวาน CPF นะครับพร้อมทั้งประธานของบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับขอเชิญคุณบินสินรุ่งเรืองก็มอบเงินก่อนนะครับรองชนะเลิศให้กับสิริมงคล 500,000 ก่อน 500,000 ก่อนนะครับแล้วก็อีก1ล้านนะครับคุณบินสินรุ่งเรืองจะได้มอบให้กับทางผู้ชนะวันนี้นะครับชนะเลิศของศึกวีโก้แชมป์ฉลอง50ปีของโตโยต้าเงินรางวัลนะครับ1ล้านครับ1ล้านแล้วก็ไฮลักวีโก้นะครับวีโก้แชมป์อีก1คันให้กับเข้มสิทธิ์2พี่น้องนะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับใบมหึมานะครับใบมหึมาท่านขอที่เชิญท่านผู้ว่านะครับขอที่เชิญท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่านะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายฤทธิพงษ์นะครับเตชะพันธ์มอบถ้วยพร้อมทั้งนายกอบจของเรานะครับคุณบุญเลิศบูรณุปกรณ์ก็ช่วยกันนะครับทั้งท่านรองผู้ว่าวันนี้นะครับนายฤทธิพงษ์เตชะพันธ์พร้อมทั้งนายกอบจนะครับคุณบุญเลิศบุรณุปกรณ์พร้อมทั้งคุณบินสินรุ่งเรืองนะครับในนามของโตโยต้าศึกวีโก้แชมป์ฉลอง50ปีนะครับถือกุญแจไปเลยประธานของบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับคุณวีรัตวชิระรัตนวงศ์รางวัลนะครับชกครั้งเดียวนะครับถึงรอบชิงเข้มก็รับไป1ล้าน1ล้านนะครับเงินสดแล้วก็ไฮลักวีโก้นะครับวีโก้แชมป์อีก1คันแล้วก็ถ้วยรางวัลชนะเลิศด้วยนะครับรองชนะเลิศวันนี้ก็ได้แก่สิริมงคลนะครับสิทธิอนุภาพรับไป 500,000 บาทนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทอของโตโยต้านะครับต้องขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์วันนี้ในศึกวีโก้แชมป์ฉลอง50ปีของโตโยต้าแล้วก็คาราวาน CPF แล้วต้องขอบคุณนะครับบริษัทเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับโดยประธานบริษัทคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ด้วยนะครับที่จัดรายการมวยดังๆมวยดีๆให้แฟนๆได้ชมกันตลอดเลยทีเดียวพักนิดนึงเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ต่อไปครับ